สวัสดีครับพ่อแก่แม่แก่ที่เคารพรักทุกท่านผมชื่อนายไพศาลบุญเพชรชื่อเล่นอุบะอาชีพผมก็เป็นสับปะเลนายโอบะหรือนายไพศาลเป็นนายป่าช้าที่วัดคลองตะเคียนด้านจิตอาสาก็จะไปตามวัดต่างๆคุ้งยางบ้างวัดบึงบ้างวัดตันเตี้ยบ้างแล้วก็มีความสามารถที่พูดเสียงกับตัวเองจะต่างกันเคยบันทึกเสียงเลี่ยลายอะไรเนี่ยใครมาดูตัวเราเอ๊ะไม่น่าจะเสียงเป็นอย่างนี้ใช่เสียงจัดว่าเสียงเขาก็ดีอยู่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติท่านที่จะมาร่วมซึ่งในการเป็นคุณศกให้กับผู้ที่ร่วงลับในวันนี้เป็นอ่านตรวจพระอภิธรรมและหัตถนัยในคืนนี้เนื่องคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของการเป็นกุศลศพผู้ที่ร่วงลับและวันพรุ่งนี้จะประกอบพิธีการทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารแต่พระภิกษุสงฆ์แล้วก็ในช่วงบ่ายของในวันพรุ่งนี้นั้นก็จะมีการทำการทำพิธีกิจณเมมวัดของตะเคียนขอเชิญพ่อแม่พี่น้องวงศาคณาญาติท่านที่เคารพนับถือของทางเจ้าภาพที่จะมาร่วมพิธีทำพิธีกิจศพกับผู้ที่ร่วงลับในกรณีขอที่จากไปยังไม่มีวันกลับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่จะมาร่วมพิธีในเพลินกุศลศพคือวันพรุ่งนี้คืนนี้ก็ขอเชิญทุกท่านอีกสักครู่พระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินทางมาที่บ้านเจ้าภาพแล้วอย่างไรก็ขอกราบเป็นเชิญทุกท่านนะที่อยู่ได้ทั้งบ้านก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับขอบคุณครับคุณปู่คุณย่าและคุณตาคุณยายสวัสดีพ่อแก่แม่แก่ที่เคารพรักทุกท่านเสียงที่ดีนี้ได้ฟังอยู่ตลาดนี้นะจ๊ะก็คือเสียงน้อยประชาสัมพันธ์เกินที่ก็มาประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะอย่านอนรับทับติดกันเลยนะวันอาทิตย์ที่24เนี่ยเป็นวันลงคะแนนเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็เป็นคนดีอะไรที่แกช่วยได้แกก็ช่วยเราก็ช่วยมานานยังอ๋อก็นานหลายปีแล้วค่ะเป็นคนดีเป็นสับปะเลอของวัดทั่วไปหลายวัดนะวัดตันเตี้ยวัดคลองตะเคียนวัดลิศวัดใหญ่ก็มาบ้างเป็นโคโซกที่ดีพูดดีโอบะเขาเป็นคนดีครับก็เคยมากวาดหน้าร้านให้พอดีผมมีร้านอาหารตามสั่งอยู่นะครับชื่อร้านครัวแม่เมาครับอยู่ที่บ้านสวนเรามีอยู่มาวันนึงเขามาช่วยงานอสมครับแล้วเขาข้ามมากินข้าวที่ร้านแกก็มากินข้าวที่ร้านแล้วก็พอดีแฟนไม่เก็บเงินค่าข้าวอะครับแกก็เลยตอบแทนความดีของร้านเราก็เลยการมากวาดที่หน้าร้านให้สองครั้งครับครั้งแรกเราไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ครั้งที่สองเลยเปิดกล้องวงจรปิดดูครับก็เลยรู้ว่าเป็นนาวบะครับแกเป็นคนดีครับชอบช่วยเหลือสังคมไปตามงานวัดโดยที่ไม่เรียกร้องค่าเหนื่อยอะครับช่วยด้วยใจจริงๆครับ